ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับคุณจะมาแนะนำการทำ PowerPoint นะครับโปรแกรม PowerPoint ให้เป็น Presentation สวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราเปิด PowerPoint มาแล้วนะครับในสไลด์แรกตรงนี้เดี๋ยวครูจะไปปรับเค้าโครงนะฮะเป็นว่างเปล่าตรงนี้นะครับสังเกตคุณจะมีเส้นแนวนะฮะเปิดเส้นแนวตรงนี้ไว้ด้วยต่อถึงกลางด้านบนแล้วก็ด้านแนวนอนนะฮะต่อมานะครับเราจะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะฮะก็คือไปที่ Smart Art ครับเสร็จแล้วจะมาเลือกนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นวงกลมแล้วก็มีเป็นแบ่งส่วนไว้เราจะเพิ่มโดยการคลิกที่ตรงนี้นะฮะบริเวณนี้แล้วก็ Enter 1 2 3 4 5 6อ่ะคุณเอาสัก6อันก็พอนะครับจริงๆมันได้ถึง7อันนะฮะนี่คุณเอา6อันก็พอแล้วก็ก่อนอื่นเลยตรงนี้จะมาแปลงนะฮะแปลงตรงนี้นะครับแปลงเป็นรูปร่างนะฮะแปลงเป็นรูปร่างเสร็จให้แปลงเป็นรูปร่างเสร็จแล้วนะครับให้คลิกขวานะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่จัดกลุ่มแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับนี่ฮะจากนั้นก็คลิกนอกงานทีหนึ่งครูก็คลิกเอาตัวที่มันหากันเนี่ยเอาใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลุมนะฮะแล้วครูก็จะลากมาให้อยู่กึ่งกลางตรงนี้ที่ครูเตรียมไว้นี่ฮะกึ่งกลางนี้นะฮะต่อมานะครับเราก็ไปสร้างวงกลมครับคลิกเลือกแล้วกดชิปวงกลมเอาประมาณพอสมควรตรงนี้กะว่าเพื่อที่เราจะมาตัดนะฮะให้มันกลายเป็นรูว่างตรงกลางหรือโดนัทตรงกลางนะฮะการขยายการย่อก็ควรจะกดชิปด้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับต่อมานะฮะครูก็จะ copy นะครับเจ้าตัววงกลมข้างในนี้เท่ากับจำนวนส่วนนะฮะเท่ากับจำนวนส่วนก็คือ1 2 3 4 5 6 6ส่วนนะครับการ copy ก็เลือกที่ตัววงกลมตรงนี้แล้วก็ Ctrl D นะฮะ1 2นะฮะ3 4 5 6นะฮะแล้วก็กด Shift นะครับแล้วก็ไปคลิกเลือกทุกชิ้นที่เป็นวงกลมตรงนี้นี่นะฮะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกด้วยตรงนี้สองสามสี่อ้าวห้าตรงนี้ขอโทษนี่ครบแล้วฮะหกชิ้นนะฮะจากนั้นก็มาที่จัดแนวครับจัดแนวตรงนี้นะฮะเราจัดยังไงก็ได้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับหลายอาจจะจัดกึ่งกลางก่อนแล้วก็จัดไว้ตรงกลางนี่นะฮะได้แล้วเราก็คลิกลากมาวางไว้เหมือนเดิมนะฮะให้มันอยู่กึ่งกลางดูทั้งแนวด้านบนและด้านแนวนอนนะฮะจากนั้นครับเราก็มาคลิกเริ่มแรกที่ชิ้นไหนก็ได้ของวงกลมใหญ่นะฮะชิ้นนี้นะครับเสร็จแล้วครูก็กดชิปค้างไว้แล้วมากดที่วงกลมวงเล็กตรงนี้จากนั้นเราจะมาที่ตรงนี้ครับไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับรูปแบบรูปร่างนะฮะตรงนี้แล้วก็รูปแบบรูปร่างแล้วก็มาที่ผสานรูปร่างครับตรงนี้นะฮะครูจะมาที่ลบส่วนนะครับลบส่วนนี่คลิกปุ๊บต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเลือกตัวนี้กดชิปแล้วก็เลือกอันที่2นี้แล้วก็ไปสานรูปร่างแล้วก็ไปลบส่วนเหมือนเดิมตัวถัดไปครับกดตรงนี้นะฮะกดชิปแล้วก็มาคลิกที่วงกลมเล็กแล้วก็ไปลบส่วนทําให้ครบนะครับทำให้ครบนี่นะฮะตัวสุดท้ายนะครับสังเกตนะครับเมื่อตัวสุดท้ายลบส่วนไปแล้วจะหายไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้ทุกส่วนจะโดนแยกออกจากการลบมาอย่างนี้นะฮะคอนโทรลแซดกลับไปต่อมานะครับเราก็จะขยายนะฮะช่องว่างตรงนี้ออกไปนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับครูจะคลุมทั้งหมดนะครับ
แล้วครูก็กดชิปไว้นะฮะแล้วก็คลิกนี่นะฮะผมคลิกด้านล่างตรงนี้คลิกด้านล่างตรงนี้ทีหนึ่งผมก็คลิกด้านบนคลิกด้านบนอีกทีหนึ่งให้มันระยะห่างเนี่ยมันใกล้เคียงกันทั้งหมดนะฮะอย่างตรงนี้ต่อมาเราก็จะเอาภาพนะครับเราจะเอาภาพมาใส่นะครับภาพที่เตรียมไว้มาใส่หรือตอนนี้เราจะรวมกันก่อนก็ได้รวมให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนเพื่อความง่ายนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ไปจัดกลุ่มนะครับให้เป็นภาพเดียวกันก่อนก็ได้แล้วเราก็คลิกรอไว้อย่างนี้ฮะหมุนรอไว้อย่างนี้อาจจะให้เป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือเอียงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับภาพที่เราจะมาใส่อยากให้มันเริ่มต้นมุมตรงไหนนะครับสมมติผมอยากให้มันเป็นมุมเอียงอย่างนี้นิดนึงแล้วก็จะเอาภาพแรกมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คุมอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับจากนั้นเราก็นำภาพที่เตรียมมานะครับเอามาวางไว้นะฮะในตอนนี้นะครับครูก็นำภาพนะครับที่เตรียมไว้นะครับเข้ามาวางไว้แล้วนะฮะการนำภาพมาไว้ก็เราก็อาจจะใช้การแทรกนะฮะแล้วก็รูปภาพตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกจากอุปกรณ์นี้นะถ้าเราเซฟรูปไว้ในในเครื่องนี้นะครับหรือจะจากในคลังภาพหรือออนไลน์อย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มใส่นะครับใส่รูปเนี่ยนะครับทีละอันนะฮะโดยเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะฮะอันนี้ดีกว่าอย่างนี้มุมจะสวยกว่าแล้วแต่นะฮะจากนั้นครูก็จะเลือกตรงนี้เลยนะครับตัวแรกจะเป็นโลโก้นะฮะโลโก้ของ900เนี่ยนะฮะให้คลิกขวานะครับแล้วก็ย้ายไปไว้หลังสุดนะครับย้ายไปไว้หลังสุดนี่นะฮะอาจจะให้เห็นเพียงบางส่วนก็ได้นะครับให้เห็นเพียงบางส่วนนะฮะอย่างไรแล้วแต่นะครับตรงนี้เราวางไปแล้วเดี๋ยวเรามาจัดขนาดใหม่ก็ได้นะครับตอนอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะกดชิปนะครับแล้วก็คลิกในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ไปที่รูปแบบรูปภาพรูปแบบรูปร่างขอโทษครับพี่ไปรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็ไปที่ประสานรูปร่างแล้วก็นี่ฮะไปที่ตัดจุดร่วมครับเราก็จะได้หน้า900มาแล้วนะฮะคราวนี้ถ้าอยากปรับภาพอีกเนี่ยเราก็คลิกขวาครับแล้วก็จะมีคําว่าครอบตัดตรงนี้เห็นไหมฮะเราสามารถที่จะย่อหรือขยายภาพได้อีกนะฮะถ้าเราต้องการนะฮะหรือเปลี่ยนตําแหน่งไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราต้องการสมมติเอาแค่นี้พอละพอใจแล้วตรงนี้นี่ฮะต่อไปเราก็ใส่ภาพอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับอาจจะคุมก่อนนะครับคุมก่อนนี่นะฮะแล้วก็จัดกลุ่มนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้ภาพต่อไปขึ้นมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มผมก็เอาภาพที่สองนะครับภาพที่สองมาใส่นะฮะย้ายไปไว้หลังสุดนะครับก็กะขนาดให้พอดีให้สวยงามสมมติในกันก็ได้แล้วก็กดชิปนะครับแล้วก็คลิกตรงส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็รูปแบบรูปร่างนะฮะแล้วก็ไปตัดจุดร่วมเหมือนเดิมครับนี่ฮะทำอย่างนี้ก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มเท่านึงนะหมุนหมุนประมาณนี้นะตอนนี้แล้วก็ขวายกเลิกการจัดกลุ่มแล้วเอาภาพนะครับที่ต้องการมาใส่นะล่าสุดครับล่าสุดใส่เป็นปีนี้ให้ตรงนี้ชิปนะปีนี้นะเราไปล่างสำหรับการจัดกลุ่มในนี้เราใช้ภาพนี้ภาพนอกว่าเราอยากเลิกเป็นปีได้ครับหรือเราใช้ภาพนอกภาพที่เป็นไม่ได้ครับเป็นอย่างไรนะครับการจัดกลุ่มฮะปุ๊บเราต้องรีบนะครับเรื่อยๆอย่างนี้ครับตอนนี้เราก็นำภาพนะครับทั้งหมดมาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลืออาจจะลบทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับที่ไม่ใช้
จากนั้นเราก็จะคลุมอีกทีหนึ่งนะฮะคลุมใหม่คลุมอีกทีหนึ่งแล้วก็จัดกลุ่มนะครับคราวนี้ครูก็ลากมาไว้ให้มันกึ่งกลางหน่อยนะฮะนี่ขอช่วยแล้วก็อาจจะขยายหน่อยครับขยายหน่อยนี่นะฮะแอบมาหน่อยหนึ่งนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะใส่อาจจะพิมพ์ชื่อลงไปตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะฮะตัวก็ไปแทรกแล้วก็ของข้อความก็ได้นะครับพี่กวางเปลี่ยนเป็น900,000ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับแล้วก็ลากมาให้ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับเป็นสีสักหน่อยสีเพิ่มเติม900,000เป็นเป็นสักครู่นะฮะเก้าแสนเป็นผู้หญิงนะครับเอาสีนี่สีผู้หญิงหน่อยนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะฮะมาไม่ใช่เปลี่ยนครับมาเติมนะฮะเพิ่มสไลด์กันนะฮะเราจะคลิกขวานะครับฝั่งตรงซ้ายมือนี่นะฮะคลิกขวาแล้วก็ไปที่ทําซ้ําสไลด์ครับได้สไลด์ที่สองเราจะมาทําที่สไลด์ที่2นะครับโดยการที่เราจะลากมาก่อนเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มาวางประมาณตรงนี้นะครับเราจะย่อนิดนึงก็ได้ฮะให้มันมีขนาดที่แตกต่างกันไปนิดนึงนะฮะอาจจะย่อนิดนึงนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวปรับตรง900,000ตรงนี้นะครับออโททีคลิกตรงนี้ปรับตรงคำว่า900,000อาจจะต้องย่อลงนิดนึงนี้ก็ได้ครับขยับออกมานิดนึงขยับมานิดนึงนี่นะฮะให้ดูสวยงามนิดนึงจากนั้นครับเราก็จะตรงในวงกลมตรงนี้นะครับเราก็จะไปคลิกรวมนะฮะนี่เราจะหมุนก่อนครับเราจะหมุนไปกดชิปแล้วก็คลิกที่ข้อความเพื่อไม่ให้ข้อความหมุนตามไปด้วยเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกที่เราต้องการนะฮะเช่นหน้าของเจ้า900,000ตัวนี้นะฮะตรงหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะพิมพ์ข้อความสักเล็กน้อยปีจะเพิ่มขนาดนี่ฮะแล้วก็อาจจะพิมพ์สันเดอร์คัทแล้วกันนะครับตรงนี้ครูก็จัดกึ่งกลางนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ให้มันซ้ำกันก็ได้นะครับจะใช้นี่แล้วกันนะฮะแล้วครูก็อาจจะมีอะไรมาตกแต่งอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวครูจะหา PNG นะครับไฟล์ PNG ตัวไฟล์ PNG นี้ครูโหลดมาจากเว็บไซต์ PNGX นะครับ
ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับปุ๊บนี่นะฮะเสร็จแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ไหมนะครับเราไปที่รูปแบบรูปภาพแล้วไปที่สีครับนี่ฮะเราอาจจะมาเลือกสีสมมติอยากได้สักตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่แล้วก็ก็ copy มาเลยไหนก็ได้อ่ะสักอันหนึ่งก็น้ำหนักอาจจะเปลี่ยนสีตามความต้องการก็ได้นะฮะเปลี่ยนสีไปมาก็ได้นะฮะอยากให้มีลูกเล่นบ้างนะฮะเปลี่ยนสีไปมาอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นหน้าแรกก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นหน้าแรกก็ได้นะครับต่อมานะครับต่อมาเราตรวจเช็คดูว่าพวกนี้นะครับมันจะต้องแยกกันได้อย่างนี้นะครับไม่จัดกลุ่มจะใส่ไปอีกตัวหนึ่งเอานี่นะฮะใส่อีกตัวหนึ่งตรงนี้ถ้าสังเกตว่ามันจะทับภาพวงแหวนเราอยู่เราก็คลิกขวาแล้วก็ย้ายไปไว้หลังสุดนะครับนี่ก็จะไม่ชนกับใครละตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันจางให้มันเข้มอีกนิดนึงเราก็ไปได้ครับไปที่รูปแบบรูปภาพนะครับแล้วเราไปที่ความโปร่งใสตรงนี้นี่นะฮะอันนี้ครูเลือกไว้เกือบสุดละครูก็ไปเลือกอีกทีนึงก็จะจางไปเลยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมจางอย่างนี้ไปเลยก็ได้แต่ครูว่ามันจางเกินไปนะฮะกลับมาอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่นะฮะต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาทําการ copy นะครับคลิกขวาแล้วก็ทําสไลด์ทําซ้ําสไลด์สร้างสไลด์ที่3สไลด์ที่3ตรงนี้เราจะเป็นการทำให้ตัวภาพในวงแหวนเนี่ยนะครับตัวที่1เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นมานะครับให้มันขยายขึ้นมาเหมือนว่าเราเลือกปุ๊บก็เด้งขยายออกมาข้างนอกนี่นะฮะก็กดชิปหน่อยหนึ่งก็ดีฮะแล้วก็ขยายครับขยายเสร็จเราให้ประมาณนี้นะฮะนี่อย่าให้ขอบมันเกยกันนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราจะเติมสีได้ไหมเติมขอบนะฮะเส้นขอบรูปล่างเส้นกรอบรูปล่างนะฮะเราเติมก็ได้ครับนี่เราอยากจะเติมอย่างนี้แล้วก็ครูก็ไปความหนาเราเติมได้นะฮะแล้วแต่เราเลยนี่นะฮะเปลี่ยนสีก็ได้นะถ้าสีมันฉูดฉาดไปอยากเปลี่ยนสีใหม่นี้ก็ได้ครับต่อมานะครับต่อมาในตัวที่ในสไลด์ที่3นี้เมื่อเราถือว่าเป็นการเลือกนะฮะเป็นการเลือกอันแรกมาแล้วตรงนี้นะฮะเดี๋ยวครูก็จะลบนะครับลบข้อความตรงนี้อาจจะลบรอยตีนอันนี้ไปด้วยก็ได้ก็อาจจะเหลือไว้บางส่วนนะครับครับเดี๋ยวเราจะทําการแทรกภาพนะครับเพื่อเอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะเป็นภาพแรกนะครับแทรกแล้วก็รูปภาพก่อนนี้นะครับเริ่มตรงนี้แล้วกันนะครับปรับขนาดตามความเหมาะสมได้เลยนะครับก็ได้
จากนั้นนะครับเราก็จะมา copy นะครับ copy ทุกอย่างตรงนี้นะครับไปไว้ด้านบนซึ่งตอนก่อนจะ copy นะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับขนาดนิดนึงปรับตรงนี้นะฮะก่อนจะ copy เราจะพิมพ์ข้อความไปก่อนนะครับแทรกนะฮะแล้วก็สอนศิลป์ก็ได้หรือเอากล่องข้อความก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์นะฮะอาจจะพิมพ์ว่าเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเป็นก็ได้นะฮะแล้วก็ขนาดใหญ่นิดนึงสีเปลี่ยนไหมได้ครับจากนั้นนะครับเราจะ copy ตัวนี้นะครับ copy ภาพ900,000นี่นะครับแล้วก็Ctrl C นะครับ copy เสร็จแล้วก็กลับมาที่สไลด์ที่2ครับวางก่อนนะฮะวางเสร็จวางเสร็จตรงนี้เราจะดึงนะครับ900,000ลงมาข้างล่างตัวข้างล่างเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นเล็กน้อยก็คือเดี๋ยวพอทำเอฟเฟกต์ปุ๊บเราจะให้ตัว900,000เนี่ยเขาขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นปกติอาจจะมีการในหมุนอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนิดนึงก็ได้นะครับลองเทสดูก็ได้นะครับโดยการคลิกเลือกนะฮะตัวแรกแล้วก็กดชิปแล้วก็คลิกตัวสไลด์สุดท้ายดูลองทดสอบนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับเราไปที่การเปลี่ยนนะฮะไปเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับเอฟเฟกต์มอฟตัวนี้นะฮะแล้วก็ระยะเวลาไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับเอาเป็น00.75ก็ได้นะฮะจากนั้นทดลองนะครับ F5 ครับเราจะได้ตรงนี้ใช่ไหมลองคลิกดูนะคลิกปุ๊บตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนขอโทษทีครับอันนี้คือข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็คือนี่ครับยังไม่ได้ยกเลิกการจัดกลุ่มนะฮะนี่ต้องยกเลิกการจัดกลุ่มก่อนนะครับอันนี้ผมลืมไปนะฮะอันนี้ลองใหม่นะลองใหม่คลิกนะฮะปุ๊บเราอาจจะมองว่าอ่ะมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแป๊บเดียวนะครับมันเปลี่ยนนิดเดียวคลิกใหม่คลิกใหม่นี่นะฮะเอามาแล้วนะฮะนี่ถูกต้องนะแต่ว่าระยะจากเมื่อกี้นะฮะระยะจากแผ่นแรกเนี่ยแผ่นแรกเปลี่ยนมาปุ๊บอยากให้มันมีเอฟเฟกต์มากกว่านี้นะครับอยากให้มันเอฟเฟกต์มากกว่านี้ไม่ใช่แค่หมุนนิดเดียวมาอย่างเงี้ยอยากให้มันเอฟเฟกต์มากกว่านี้เราทำยังไงดูนะครับเราทำอย่างนี้ได้นะฮะก็คือในภาพแรกตรงนี้ไปคุมก่อนนะไปคุมไปกดชิปแล้วก็คลิกตรงคำว่า900,000นะฮะยกเลิก900,000ไม่ร่วมด้วยนะฮะก็คือมาจัดกลุ่มจัดกลุ่มนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนจะหมุนทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะอาจจะหมุนทางนี้นี่หมุนให้ไกลๆอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูใหม่นะครับแล้วก็
ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับลองไปที่ F5 ดูคราวนี้เราลองกดดูนะฮะเห็นนะครับนี่มีเอฟเฟกต์เข้ามาเยอะมากตรงนี้เห็นไหมฮะเราต่อแล้วนะเราต่อกันนะครับต่อมานะครับเราก็คลิกขวาที่สไลด์3สไลด์ล่าสุดแล้วก็ทำซ้ำสไลด์นะครับซ้ำสไลด์เราได้สไลด์ที่4เราก็จะเปลี่ยนเรื่องเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนรูปเลยนะครับนี่จะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับอันนี้จะแต่งใหม่อยากจะแต่งอะไรใหม่ได้หมดเลยนะฮะจากนั้นผมจะมีขยายภาพตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครูคลิกเลือกแล้วก็ลบไปเลยครับวงพวกนี้ลบไปเลยเดี๋ยวก็ปี้มาใหม่ครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่อันแรกก็ได้ครับแล้วก็นะฮะปุ่มแล้วก็ไปยกเลิกหรือไปตรงนี้ก็ได้ขนาดมันใกล้เคียงกันไปที่สไลด์ที่2ดีกว่าครับนี่ฮะกดชิปแล้วก็นี่ดีกว่าครับขนาดมันจะได้เท่ากันนะฮะแล้วก็คอนโทรล C นะครับ Copy แล้วก็มาคลิกที่สไลด์4แล้วคอนโทรล V วางนะฮะคราวนี้เราก็จัดกลุ่มครับจัดกลุ่มนะฮะแล้วก็หมุนนิดนึงมาถึงคิวของภาพที่2นี้นะครับถึงคิวภาพที่2นี้เราก็ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวภาพที่นี่ครับภาพที่2กดชิปขยายนะฮะจะไปใส่เส้นกรอบนะครับแล้วผมก็จะเอาภาพนะฮะมาใส่ก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็รูปภาพไปที่ตรงนี้ในภาพนี้ย่อมาอาจจะเอียงเล็กน้อยเพื่อมีลูกเล่นนะฮะไม่ให้หน้าเบื่อย่อไปไหนก็ได้นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็อาจจะมาใส่นี่นะฮะรูปแบบรูปภาพอาจจะมาใส่กรอบอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่หรือใครจะชอบอันไหนแบบไหนก็เลือกเอาคราวนี้ครูก็มาเปลี่ยนข้อความครับพิมพ์นะครับแมวแสนนะครับเป็นอดีตแมวจรต้องเร่ร่อนรอนแรมไปวันๆอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับเปลี่ยนสีใครไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้อัพตัวเปลี่ยนให้เข้มกว่านี้นี่ก็ได้นะครับไปคลิกขวาแล้วก็ให้อยู่หน้าสุดนะฮะอ
เอ้าพิมพ์ผิดเลือกผิดชีวิตจ้าแสนเป็นอดีตแมวจรต้องเร่ร่อนรอนแรมไปวันๆแต่ชีวิตปัจจุบันของเจ้าแสนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสไลด์ต่อไปนะครับเราอาจจะเติมอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากเติมนะฮะอันนี้มันจะทับภาพใช่ไหมกูก็ไปที่หลังสุดนะครับหลังสุดก็อาจจะเป็นเรียบร้อยนะฮะขอแต่งก่อนก็ได้ฮะต่อมานะครับเราก็จะทำการคอปปี้นะครับนี่นะฮะทำซ้ำสไลด์ตรงนี้นะฮะปุ๊บทำไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้กลับมาที่สไลด์4ตรงนี้นะฮะเราก็จะนี่ฮะcopy เห็นนะฮะ copy มาหมดเลยนะฮะแต่ข้อความไม่ได้ก๊อปนะฮะก๊อปปี้ภาพกับภาพประกอบนะครับแล้วก็ Ctrl C แล้วผมก็มาที่สไลด์3ครับสไลด์ก่อนหน้านี้แล้ว Ctrl V วางไปจากนั้นอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้คลิกขวานะครับแล้วก็ย้ายไปไว้หลังสุดนะครับเลือกทั้งหมดนะย้ายไปไว้หลังสุดแล้วก็จะเลื่อนลงก็ได้อาจจะมีนะฮะเทคนิคก็คือเราเลื่อนนะฮะเลื่อนตัวนี้ลงนะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยอย่างเช่นเป็นตัวเนี้ยกูอาจจะให้มันมาจากด้านข้างก็ได้นะครับนี่นะฮะให้มันมาจากด้านข้างก็ได้นี่นะฮะนี่ก็ได้นะครับรูปภาพก็อาจจะมีเล่นเล็กน้อยฮะอย่างนี้นะครับลองทดสอบดูก็ได้นะครับลองทดสอบดูแล้วก็ภาพขึ้นมาอย่างนี้ประการเปลี่ยนขอโทษครับการเปลี่ยนไปมอฟนะฮะก็ระยะเวลาใช้ไปกับนำไปใช้กับทั้งหมดนะครับลองดูนะฮะลองเช็คดูไอ้ผ้าครับปุ๊บคลิกปุ๊บนี่อย่างนี้ก็ได้นะฮะต่อนะครับต่อนะครับครับหลังจากตรวจเช็คกันดูแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มต่อนะครับในสไลด์ที่5ตรงนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนภาพครับถ้าใครเบื่อตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยนะฮะลบครับแล้วก็ไปเลือกสไลด์ที่2นะฮะCopy ครับ Ctrl C แล้วก็มาคลิกที่สไลด์5 Ctrl V คลิกขวาครับแล้วก็จัดกลุ่มนะครับต่อมาก็หมุนครับมาสไลด์นี้ครับนี่มาภาพนี้นะฮะเป็นภาพผู้หญิงตรงนี้คลิกขวายกเลิกการจัดกลุ่มแล้วก็แน่นอนครับกดชิปขยายนิดนึงนี่นะฮะแล้วก็เลือกเส้นกรอบรูปร่างแล้วก็ความหนานะครับใช้การเคาะช่วยด้วยก็ได้นะฮะ
ประมาณนี้ก็นี่เลยก็อาจจะใส่ภาพใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ภาพก่อนก็ได้ครับแทรกแล้วก็รูปภาพอุปกรณ์นี้นี่ครับภาพนี้ครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าชิวกับมื้อเช้าอาจจะเปลี่ยนสีนะเพื่อลดความจำเจเนาะนี่ฮะนี่ก็ได้อันนี้จะมีข้อความหรือไม่มีก็ได้นะครับใส่กรอบไว้นะฮะตรงนี้เราอาจจะหาภาพแบ็กกราวด์อื่นๆก็ได้ถ้าเราเบื่อนะฮะถ้าเบื่อภาพเดิมๆนะครับในตอนนี้นะฮะครูก็โหลดภาพประกอบเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์ PNGX นะครับ PNGX มาแล้วนะฮะก็จะมาใส่ประดับเพิ่มเติมนี่เป็นเรื่องราวของมื้อเช้าเนาะเป็นสีเนาะได้แล้วเนาะก็ตรงนี้เราก็ copy เลยครับ copy ทั้งภาพทั้งหมดตรงนี้หนึ่งกด shift 2 3ข้างปลาด้วย4แล้วก็5โดนัทนะครับจากนั้น Ctrl C แล้วย้อนกลับมาที่สไลด์4นะครับ Ctrl V ก่อนอื่นอย่าลืมคลิกขวาแล้วก็นำไปไว้หลังสุดนะฮะแล้วก็ลากมันลงมาครับกดลูกศรลงมาก็ได้ครับนี่ฮะแล้วเราก็อาจจะมีอย่างนี้นะฮะก็คืออาจจะมาเรียงลำดับใหม่ก็ได้ครับเช่นจะให้อะไรขึ้นก่อนอะไรขึ้นหลังนะฮะเช่นกลางปลานี่กูจะให้ลงไปสุดๆเลยอย่างนี้ค่อยขึ้นมานะฮะตัวนี่อาหารเช้าโดนัทมาอีกเอาแล้วก็หมุนด้วยเอานี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวค่อยมาดูผลก็ได้ครับแล้วก็ทำซ้ำสไลด์ครับปุ๊บเปลี่ยนครับเปลี่ยนนี่อันนี้เราก็จะมีเปลี่ยนเลยฮะนี่ฮะแล้วไป copy จากสไลด์2นี่นะฮะคอนโทรล C ที่สไลด์ล่าสุดคอนโทรล V นี่นะฮะแล้วก็
กลุ่มนะครับนี่แล้วก็หมุนมารูปนี้ครับรูปผมไฟตรงนี้นะฮะยกเลิกการจัดกลุ่มคลิกนอกงานทีหนึ่งแล้วก็ชิปก็ขยายนะฮะเส้นกรอบรูปล่างนี่ฮะเสร็จแล้วก็ปรับตามใจชอบนะครับก็ได้ครับหรือถ้าใหญ่ไปก็ลดลงนิดนึงก็ได้ปรับให้มันเข้ามาตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็โหลดภาพครับแทรกรูปภาพเราก็จะไปปุ๊บโอ้นี่ฮะนี่ก็ใส่ให้ครบทุกรูปแล้วกันนะครับครับในตอนนี้นะครับครูก็ใส่สไลด์นะครับใส่ภาพประกอบครบหมดแล้วนะฮะก็ทำตามตัวอย่างแรกๆที่อธิบายไปหมดแล้วนะฮะนี่เราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับก็ใส่อะไรทุกอย่างตัวเช็คหมดแล้วตัว F5 นะครับก็เริ่มเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้นี่สองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปประยุกต์ปรับแต่งกันดูนะครับลองไปลองทำกันดูนะครับได้ภาพที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็เป็นการพรีเซนต์ที่สวยงามนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ